หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเรื่องเงินเฟ้อของไทยนะครับติดลบกันมา6เดือนต่อเนื่องนะครับรอบนี้เองเนี่ยล่าสุดกลับมาพลิกบวกได้นะครับในรอบ7เดือนเลยสาเหตุสำคัญนะครับมาจากการเร่งตัวขึ้นของทิศทางราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองฮะทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อพลิกกลับมาเป็นบวกได้โดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทางสนค.หรือว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI ในเดือนเมษายนนะครับพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการบวกครั้งแรกหลังติดลบมาต่อเนื่อง6เดือนเนื่องจากการสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกนะครับพร้อมกับการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้สินค้าอาหารสดเช่นผักผลไม้นะครับยังมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ดีนะครับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วไป4เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนเนี่ยยังคงติดลบที่ร้อยละ 0.55 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับหรือว่า Core CPI เมษายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 และเฉลี่ย4เดือนแรกของปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42สนค.เขาก็ประเมินนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือ8เดือนช่วง8เดือนที่เหลือของปีนี้นะครับมีแนวโน้มเป็นบวกได้เช่นกันโดยทั้งปี67ยังคงคาดการไว้ที่ระดับเดิมครับคือร้อยละ0ถึงร้อยละ1ค่ากลางก็คือร้อยละ 0.5 คุณภูนพงษ์นยนาภากรผู้อำนวยการสนค.ก็บอกว่ากรอบคาดการเงินเฟ้อล่าสุดยังไม่รวมการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับ400บาทต่อวันทั่วประเทศตลอดจนการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งจะเริ่มมีผลในไตรมาส4ของปีนี้เนื่องจากสนค.อยู่ระหว่างการศึกษาตัวเลขทั้งการปรับขึ้นค่าแรงการใช้จ่ายผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อในสัดส่วนอย่างไรกันบ้างซึ่งเบื้องต้นทั้ง2ปัจจัยนี้น่าจะมีผลผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาครับนอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แน่นอนส่งผลแล้วก็มีนัยยะต่อการลงทุนวันนี้เราพาไปฟังการวิเคราะห์จากไทยพาณิชย์กันหน่อยนะคะเชื่อมโยงสถานการณ์แบบนี้ค่ะคือมุมมองนะคะของคุณสอนชัยสุเนตา CFA ค่ะรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานของ Investment Office and Productกลุ่มธุรกิจ Wealth ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB CIO ค่ะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับความถี่ของเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่ทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลมากขึ้นจึงแนะนำให้ผู้ลงทุนจับตาค่ะว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะมีผลกระทบต่อการลงทุนมากน้อยเพียงใดผ่านปัจจัยดังนี้ค่ะปัจจัยแรกคือผลกระทบจากราคาพลังงานโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซหลักของโลกปัจจัย2คือผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานของโลกหยุดชะงักแน่นอนมีผลต่อเศรษฐกิจ3คือผลกระทบต่อบรรยากาศในการลงทุนในตลาดค่ะอาจจะพิจารณาได้จากความขัดแย้งว่าจะขยายวงแล้วก็ขยายความรุนแรงมากขนาดไหนนะคะทีนี้สถานการณ์สงครามความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านที่เกิดขึ้นล่าสุดประเมินได้เป็น3กรณีก็คือเบสไลน์ challenging แล้วก็เอ็กซ์ตรีมค่ะเบสไลน์คือกรณีสงครามอยู่ในวงจำกัดราคาน้ำมันปรับขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะกระทบกับบรรยากาศในการลงทุนระยะสั้นที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานมาระยะหนึ่งแล้วแต่เมื่อตลาดเริ่มคลายกังวลปรับตัวได้ก็จะกลับมาพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักจึงแนะนำให้ทยอยลงทุนในตลาดหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะอย่างตลาดหุ้นเกาหลีใต้ตลาดหุ้นเวียดนามและกองทุนผสมอย่าง Multi Asset ที่มีความยืดหยุ่นผู้จัดการกองทุนปรับตามสถานการณ์ของตลาดได้ดี2คือ Challenging นี่คือกรณีสงครามยืดเยื้อแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเหนือ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะคืออยู่ระหว่าง100ถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทำให้ Fed และธนาคารกลางอื่นๆอาจจะยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยกรณีนี้ค่ะจะทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกไม่สามารถยืนอยู่ในระดับปัจจุบันได้อาจจะปรับฐานมากขึ้นก็จึงแนะนำให้หยุดลงทุนในหุ้นเพิ่มเติมพร้อมกับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำแต่ว่ามองโอกาสเกิดกรณีนี้ยังมีไม่มากนัก3คือ Extreme ค่ะนี่คือสงครามเกิดขึ้นจริงแล้วก็ขยายวงเป็นสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่จะกระทบกับการลงทุนมากเลยถ้าหากผู้ลงทุนมีกำไรจากการลงทุนในตลาดหุ้นแนะนำให้ขายเพื่อทำกำไรแล้วก็ไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทองคำค่ะในสัดส่วนประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10ของพอร์ตเพื่อกระจาย
ายความเสี่ยงมากกว่าการเน้นลงทุนในตลาดหุ้นเพียงอย่างเดียวค่ะขณะที่มุมมองจากทางธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ได้ให้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจของไทยในปี2567นี้คำนึงถึงปัจจัยรอบด้านนะครับที่เคยมีการรายงานกันมาทั้งตัวเลขอัปเดตรวมถึงค่าสถิติย้อนหลังนะครับทางดร.ตรีพลภูมิวัฒนะนะครับ Senior Managing Director Private Banking Business Head Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทยก็บอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจในปี67ยังคงเจอความไม่แน่นอนครับตลาดการลงทุนยังคงอยู่กับความผันผวนนะครับเช่นเดียวกับสินทรัพย์การลงทุนดั้งเดิมไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่นักลงทุนคาดหวังจึงเปิดกลยุทธ์สำคัญนะครับในการกระจายความเสี่ยงปลดล็อกทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวเพิ่มเติมทั้งนี้จากสถิติผลตอบแทนย้อนหลัง 3-10 ปีเนี่ยนะครับก็พบว่าหุ้นนอกตลาดฮะหรือว่า private equity นะครับให้ผลตอบแทนเหนือกว่าหุ้นในตลาดซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามองความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกทำให้โอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกน่าสนใจดังนั้น KBank Private Banking ในปีนี้จึงจัดวางกลยุทธ์หลักสำหรับพอร์ตสินทรัพย์นอกตลาดนะครับเช่นส่วนแรกเองเนี่ยจะเป็นการจัดพอร์ตแบบ call and satellite นะครับที่จะจัดส่วนเรื่องของแนวโน้มการกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนการลงทุนระยะยาวเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการจับจังหวะการลงทุนตามธีมและเมกะเทรนด์ที่กำลังเติบโตโดยสัดส่วนหลักนะครับหรือว่า call เนี่ยจะคิดเป็นร้อยละ 60-80 ของพอร์ตสินทรัพย์นอกตลาดจะเป็นกองทุนสินทรัพย์นอกตลาดกึ่งสภาพคล่องครับขณะที่สัดส่วนเสริมนะครับหรือว่าเซ็ตไลน์นะครับคิดเป็นร้อยละ 20-40 จะเป็นกองทุนหุ้นนอกตลาดตามธีมต่างๆเช่นหุ้นนอกตลาดทั่วโลกหุ้นนอกตลาดจีนหุ้นนอกตลาดไทยหุ้นเทคนอกตลาดหุ้นอสังหานอกตลาดทั่วโลกนะครับรวมถึงหุ้นอสังหานอกตลาดไทยรวมถึงนี่นอกตลาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามามองถึงเรื่องของทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลังจากนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันนะครับเพราะว่าขนาดเองเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้เองนะครับที่มีการรายงานกันมาเองเนี่ยมีการปรับเป็นบวกนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ติดลบเนี่ยกนง.ก็ยังมีการคงดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทางที่ลดดอกเบี้ยในอนาคตก็มีเครื่องหมายคำถามเหมือนกันเพราะว่าแนวโน้มอนาคตค่าแรงก็ขึ้นเงินดิจิทัลก็มานะครับไม่แน่ใจว่าแนวโน้มการลดดอกเบี้ยปีนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่หรือเกิดขึ้นก็อาจจะเหลือเพียงแค่ปีครั้งเดียวเท่านั้นฮะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราจับตามองกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะภาวะทั้งปัจจัยพื้นฐานเองตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อบรรยากาศในการลงทุนด้วยจึงอยากเชื่อมโยงไปยังตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากันหน่อยหลังจากที่เฟดก็ส่งสัญญาณแล้วนะคะยังไม่รีบปรับลดดอกเบี้ยแต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วอาจจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยไว้อีกสักระยะนึงแบบนี้ในยะต่อเศรษฐกิจสหรัฐเป็นอย่างไรเป็นมุมมองเชิงบวกนะคะวันนี้เรารวบรวมมาฝากจาก Bank of America Corp ค่ะบอกว่ามั่นใจค่ะว่าเศรษฐกิจแกร่งก็จะช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อถึงแม้ว่าเฟดยังไม่ลดดอกเบี้ยนะคะมุมมองจากคุณสาวิตาสุบรามาเนียนค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดหุ้นสหรัฐของ Bank of America Corp ค่ะบอกว่าภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะกระทิงต่อไปได้ถึงแม้ว่าไม่มีปัจจัยบวกจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ตามคุณสุบรามาเนียนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะทรุดตัวที่รุนแรงได้คาดว่าสหรัฐจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดถ้าหากเศรษฐกิจชะลอตัวลงในช่วงเวลาเดียวกับที่เงินเฟ้อยังคงปรับตัวสูงขึ้นคุณสุบรามาเนียนให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กเมื่อวานนี้นะคะว่าเขาคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวในลักษณะ soft landing โดยเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมในตลาดอย่างสมเหตุสมผลแล้วเศรษฐกิจอาจจะเติบโตมากกว่าที่เราเคยเห็นมาขณะที่อัตราดอกเบี้ยอาจจะปรับตัวสูงขึ้นเงินเฟ้อก็จะดีดตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้เองนะครับเธอยังคาดว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่หลายคนเนี่ยให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับในเชิงของการประเมินการลงทุนปีนี้อาจจะลดได้แค่ครั้งเดียวหรืออย่างเลวร้ายที่สุดก็อาจจะไม่มีการลดเลยนะฮะและถ้าเกิดลดเองเนี่ยเร็วที่สุดก็แค่เดือนธันวาคมปีนี้เท่านั้นก็หลังมาจากที่คุณเจอโรมพาวเวลนะครับประธานเฟดเนี่ยเน้นย้ำในการประชุมรอบวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่ากรรมการเฟดมีความตั้งใจที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงนั่นเองครับขณะที่บรรดานักลงทุนก็คาดการณ์แหละครับว่าเฟดอาจจะต้องรอจนถึงไตรมาส4ของปี2567นี้นะครับจึงจะมีการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับทีนี้มุมมองต่อนโยบายการเงินนะคะตัวเลขดอกเบี้ยของสหรัฐเองจะส่งนัยยะเชื่อมโยงมายังภาพรวมของการลงทุนยังไงโดยเฉพาะตลาดหุ้นใน Wall Street ค่ะคุณสุบรามาเนียนคาดการณ์อีกด้วยนะคะว่าดัชนี S&P 500จะอยู่ที่ระดับ 5,400 จุดในช่วงปลายปี2567บ่งชี้ค่ะว่าดัชนีจะปรับตัวขึ้นประมาณ108จากระดับปิด
ของวันพุธที่1พฤษภาคมที่อยู่ที่ 5,000 กับอีก18จุดโดยคุณสุบรามาเนียนเนี่ยบอกว่าคือเขาเป็นหนึ่งในนักกลยุทธ์ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อตลาด Wall Street มากที่สุดแล้วจากการสำรวจของ Bloomberg นะคะคือเขามีมุมมองถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปีนี้บอกว่าเป็นสิ่งยืนยันค่ะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนกำลังปรับตัวดีขึ้นข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence ก็ระบุว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐได้รายงานผลประกอบการไปแล้วประมาณ70%ในจำนวนนี้มีสัดส่วน79%ที่รายงานผลประกอบการออกมาสูงเกินคาดค่ะในช่วงนี้เองนะครับข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ก็มีแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นส่วนกรณีการดำเนินความผิดนะครับต่อเรื่องของผู้ที่กระทำความผิดในช่วงก่อนหน้านี้การดำเนินคดีต่างๆก็มีความคืบหน้าเช่นกันนะครับล่าสุดนี้เองกรณีการปั่นหุ้นมอนะครับคดีนี้มีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับทาง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้มีการหอบสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหารวมกว่า42รายนะครับด้วย3ข้อหาหนักทั้งปั่นหุ้นช่อโกงอ้างยี่แล้วก็ซ่องโจรครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับเปิดเผยความคืบหน้าคดีการสร้างราคาหลักทรัพย์บมจ.มอร์รีเทิร์นนะครับหรือว่าหุ้นมอนะฮะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยกองคดีการเงินธนาคารและการฟอกเงินร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ได้ทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นทางคดีมีพยานหลักฐานพอดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน42คนครับเนื่องจากพบพฤติการร่วมกันสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมอ่ออย่างต่อเนื่องในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะทำให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์หมอ่อผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและเข้าข่ายทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์หมอ่ออันเป็นความผิดฐานสร้างราคาหลักทรัพย์ตามพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535มาตรา 244/3 วงเล็บ1และวงเล็บ2นะครับประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 มูลค่ารวมความเสียหาย800ล้านบาทครับนอกจากนี้นะคะยังพบว่าการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงบริษัทหลักทรัพย์นะคะมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกฐานหนึ่งรวมถึงความผิดฐานเป็นอ้างยี่ซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา209และมาตรา210ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้มีความเห็นทางคดีเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้วันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคณะพนักงานสอบสวนได้นำสำนวนการสอบสวนเอกสารทั้งสิ้นจำนวน75แฟ้มด้วยกันครับพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวทั้ง42คนตามพยานตามพฤติการนะครับความผิดที่แต่ละคนเกี่ยวข้องพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ